สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมคิงณภัทรนะครับในรายการคัมภีร์วิถีรวยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาบ่ายโมงแบบนี้นะคุณผู้ชมครับรายการที่จะพาทุกคนไปรวยรวยรวยผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างแรงบันดาลใจกับธุรกิจหลากหลายรูปแบบนะครับและคุณผู้ชมสามารถไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็ไปพัฒนารูปแบบธุรกิจในแบบของตัวเองได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นผมแต่งตัวแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับเป็นการฉลองให้กับผีแดงเมื่อคืนไม่ใช่เพราะว่าวันนี้นะคุณไทยเนี่ยจะพาไปดูธุรกิจหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนถามว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ต้องไปหาหีบศพใส่สิครับคุณผู้ชมและธุรกิจนี้นะฮะถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือสุริยาหีบศพครับแต่ว่าเขาทำอย่างไรมีขั้นตอนการบริหารงานอย่างไรตามคุณไทยไปดูในช่วงไอเดียดีมีอาชีพครับคุณผู้ชมครับธุรกิจที่เราจะพามาชมกันในวันนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่คนซื้อไม่ได้ใช้และคนที่ใช้เนี่ยไม่ได้ซื้อนะฮะนั่นก็คือหีบศพนั่นเองกับสุริยาหีบศพนั่นเองนะคุณผู้ชมครับกับสโลแกนของเขาให้เราดูแลคนที่ท่านรักจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราตามไปคุยกันครับชู่วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณสั้นประธานบริษัทสุริยา9คอฟฟินรุ่นที่3ครับธุรกิจวันนี้จะเป็นยังไงตามผมไปกันเลยนี่คุณสั้นครับทายาทรุ่นที่3นะครับผมอยากให้แนะนำเลยนะว่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะก่อนที่จะมาเป็นโรงศพเนี่ยเราใช้ไม้อะไรยังไงยาวมาจนถึงแบบว่าเป็นโรงสำเร็จเลยนะครับผมนะฮะเชิญครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะคือตัดไม้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนพอตัดเสร็จก็มาประกอบอ๋อนะฮะตรงนี้คือที่ตัดไม้ใช่ไหมใช่ใช่ใช้ไม้อะไรยังไงเป็นไม้พาร์ติเกิลไม้ MDF อะไรเงี้ยครับอ๋อเป็นพาร์ติเกิลใช่ครับ MDF อันนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่งใช่แล้วแต่ลูกค้าสั่งอ๋อก็ตัดตรงนี้นะฮะตัดเป็นส่วนประกอบต่างๆใช่แล้วก็ไปขึ้นโครงตรงนั้นแล้วก็ขึ้นโครงตรงนี้ครับไหนฮะไหนตรงนี้โครงนี้มีความแตกต่างยากง่ายยังไงฮะก็ประกอบให้เป็นถ้าหีบทั่วไปก็ประกอบให้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วถูกต้องไหมครับครับผมครับผมอ๋อก็เป็นสี่เหลี่ยมปกติใช่ครับอ้าวแล้วขนาดนะขนาดก็จะมี20นิ้ว22นิ้วแล้วก็24นิ้วโดยมาตรฐานครับโดยมาตรฐานเท่านี้ใช่ใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าคนแบบสูง2เมตรเนี้ยก็ต้องสั่งทำพิเศษก็ต้องทำยาวกว่า2เมตรกว่าเพราะว่าหีบไซส์มาตรฐานก็คือเมตร85ครับอ๋อเมตร85ก็โอเคเข้าใจแล้ว185เซนครับผมเออฮะเออแล้วก็มีการขึ้นโครงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราไปไหนต่อฮะอย่าตรงนี้ไปตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการโป๊นี่คือเก็บรอยตะปูรอยต่อไม้อะไรเงี้ยครับให้ไม่มีรอยต่อใช่ให้เรียบเนียนครับครับผมเออนี่ผมจะถามอยู่ขั้นตรงเนี้ยมีความหมายยังไงฮะก็จะต่างที่ความสูงเท่านั้นแต่โดยมาตรฐานทั่วไปก็เป็นฐาน3ชั้นครับฐาน3ชั้นแล้วปกติเขาสูงกันสุดกี่ชั้นประมาณ7ชั้น9ชั้นก็มีครับแต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่7ชั้น9ชั้นคุณผู้ชมโอ้นี่สูงโอ้สูงมากเลยนะใช่ครับใช่มั้ยครับผมเออแล้วแต่ละชั้นเนี่ยมีความหมายมั้ยหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าไม่มีแล้วแต่ลูกค้ารีเควสเลยครับเอาเหรอใช่9ชั้นเดี๋ยวก่อนนึกก่อนนะ9ชั้นก็คือ1 2 3แล้วก็ลงเนี่ยอันนี้จะนับเป็น1ชั้นครับ2ชั้น3ชั้นโตไปอันนี้คือ3 5 6 7 8โอ้ใช่ๆจะสูงใช่ครับแล้วตัวนี้ก็อยู่บนนิดเดียวเองโอ้นี่ยืนเฉยๆก็สูงแล้วนะอย่างนี้ใครจะเอาศพใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นไปนะอะไรก็ถึงไม่นิยมกันอ๋อถึงไม่นิยมกันนะครับความหนักก็หนักกันไปด้วยใช่ครับราคาก็สูงต่างกันด้วยใช่ครับผมพอโป๊เสร็จเรียบร้อยปั๊บทำอะไรเสร็จเรียบร้อยได้ก็จะเป็นขั้นตอนการทาสีครับทาสีคือฝั่งนี้เลยใช่ใช่โอ้ยนี่ทาสีอยู่สวัสดีจ้ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะอันนี้ทาสีแล้วเรากระบวนการทาสีนี่มีความละเอียดอ่อนยังไงบ้างฮะก็ไม่ได้ทาครั้งเดียวครับทาประมาณอยู่3ครั้งจะได้เรียบเนียนเลยทาทั้งข้างในและข้างนอกเลยข้างในก็ทาแค่ขอบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะบุภายในอยู่แล้วก็จะมองไม่เห็นเนื้อไม้อยู่แล้วครับอ๋อเดี๋ยวเราจะมีการบุภายในด้วยใช่ใช่แล้วก็ในทาสีเรียบร้อยแล้วสีนะฮะสีนี้คือแตกต่างกันยังไงบ้างเป็นสีน้ำมันครับเป็นสีน้ำมันใช่ใช่ยกเว้นถ้าเป็นสีสั่งทำพิเศษก็จะต้องใช้การพ่นสีเหมือนสีรถยนต์นะครับ
ก็เป็นกาพ่นใช่ใช่อย่างนั้นใช่ครับทาสีเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ทาสีเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับผมแต่ประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คุณผู้ชมมาตรงนี้คือสีที่แบบว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสีรองพื้นหรือว่าสีจริงเป็นสีน้ำมันเลยครับเอาไปสีน้ำมันเลยใช่ใช่ครับก็ทาเรียบร้อยแต่ทารองพื้นก่อนตอนแรกครับก็ทารองแล้วก็ลงสีน้ำมันแล้วสีน้ำมันเสร็จปั๊บจากตรงนี้ได้สีสวยๆเรียบร้อยไปไหนต่อก็จะไปฝั่งติดลายครับอ๋อก็จะติดลายแล้วใช่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดลายกันทางฝั่งนู้นใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคปะเชิญเลยนะครับโอเคครับโอ้โหกว่าจะมาเป็นลงศพอย่างที่เราเห็นนี่มีหลากหลายขั้นตอนจริงๆคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นกว่าจะเสร็จเนี่ยยังมีขั้นตอนอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยฮะว่าเขาทำกันยังไงคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการติดลายใช่ครับถูกไหมฮะอันนี้คือลายเป็นลายเทพนมครับเป็นลายเทพนมใช่ครับนะทีนี้อยากถามว่านอกจากลายที่เราเห็นกันปกติแล้วเนี่ยมีลายอื่นด้วยไหมไม่มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพนมอ๋อจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วยกเว้นจะเป็นพวกหีบสั่งทำพิเศษก็จะเป็นลายพิกุลครับอ๋ออู้ด้านหลังนี่ก็สวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมบางทีลูกค้าก็ไม่อยากได้เทพนมอะไรเงี้ยครับอยากได้เป็นลายอื่นก็คือจะเป็นลายอย่างเงี้ยโล่งๆเปล่าๆเลยใช่ใช่ครับเรียบหรูครับอ๋อนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าฝาโลงก็เปลี่ยนกันด้วยนะแตกต่างกันด้วยเปลี่ยนไปด้วยครับก็เดิมแล้วฝาโลงก็จะเรียบๆใช่แบบนี้แต่ถ้าสมัยใหม่ก็คือจะเป็นฝานูนอะไรเงี้ยครับสวยงามเนาะใช่ครับพูดถึงลายตรงนี้นะฮะติดลายกันเสร็จปั๊บเนี่ยคือเราจะติดขอบก่อนถูกไหมฮะติดขอบนี้ก่อนใช่ครับผมที่เห็นนะฮะอันนี้เรียกว่าลายใบอ้อยครับติดใบอ้อยก่อนเออแล้วอะไรนะลวดลายพื้นตรงนี้เราติดตอนไหนก็ติดใบอ้อยเสร็จแล้วแล้วก็มาไล่ติดเทพนมทีหลังครับไล่ติดเทพนมทีหลังใช่ครับเอาแล้วเดี๋ยวนะผมกำลังเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่แบบว่าโล่งๆก็มีแล้วก็มีแบบลายที่อยู่ด้านหลังเทพนมด้วยคือยังไงเป็นผ้าครับบางทีลูกค้าอยากได้ผ้าติดก่อนก็ติดผ้าไปก่อนแล้วก็ติดลายเทพนมทับไปครับเพื่อให้ลายมันเยอะขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับก็จะดูสวยขึ้นครับก็ดูเต็มขึ้นเหมือนกันใช่ใช่ครับนะฮะติดตรงนี้เรียบร้อยใช้เวลานานไหมตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงใช่ครับติดลายแล้วก็บุภายในอะไรเงี้ยใช้เวลา1ชั่วโมงเอารวมกันใช่ๆครับเอามีนี่คุณผู้ชมมีโลงตรงนี้ที่บุภายในเรียบร้อยอันนี้จะบุเป็นพลาสติกก่อนครับเป็นพลาสติกก่อนอ๋ออันนี้พลาสติกคือไงฮะป๊าเปิดขึ้นมาเป็นพลาสติกก่อนเราต้องบุพลาสติกเพื่อที่จะกันน้ำเหลืองซึมลงใต้โลงครับครับแล้วก็ถึงจะบุภายในต่อเป็นผ้านวมหรือผ้าต่วนครับเอาไปแล้วแต่ลูกค้าใช่ๆครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยใช่ครับได้มั้ยฮะโอ้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะขั้นตอนการทำตั้งแต่แรกเลยนะตัดไม้เลยจนมาถึงเสร็จปิดอะไรเรียบร้อยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นหีบทั่วไปอย่างซีเรียมอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันครับครึ่งวันใช่ครับครึ่งวันก็เสร็จแล้วใช่ครับแล้วอย่างสั่งทำอย่างนั้นก็ประมาณสัก3วันถึง5วันครับ3ถึง5วันใช่ใช่ต่างกันเยอะอยู่นะเยอะครับต่างกันเยอะมากเลยใช่ครับเพราะนั้นจะเก็บรายละเอียดเยอะครับอ๋อครับแล้วนี่แล้วถามก่อนของคนไทยคนคริสต์คนจีนเนี่ยครับใช้เวลาต่างกันไหมจำปาของคนจีนจะใช้นานสุดเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าจะเป็นตรงโค้งอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้แบบตรงเลยเหมือนหีบไทยทั่วไปครับอ๋อก็มีการแบบว่าดิบเยอะกว่าใช่ใช่นานกว่าใช่ครับแล้วก็รายละเอียดเยอะกว่าครับรายละเอียดเยอะกว่าด้วยใช่ครับผู้ชมครับสุริยาหีบศพไม่ได้แค่ทำโรงศพเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการบริการครบวงจรเลยด้วยถูกไหมครับผมตรงนี้มีขั้นตอนยังไงบ้างก็จะมีหลายขั้นตอนครับเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวเชิญไปคุยกับคุณเซฟเป็นน้องชายได้เลยครับผมโอเคได้เลยครับแล้วที่บอกว่าครบวงจรอย่างแท้จริงเนี่ยนะฮะครบยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับคุณเซฟกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเซฟแล้วนะฮะเป็นน้องคุณซันถูกไหมครับแล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่3เหมือนกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณเซฟครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราให้บริการครบวงจรด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะเพื่อเป็นรุ่นเราหรือว่าเป็นมาตั้งนานแล้วครบวงจรนี่คือจะมีมาเป็นรุ่นหลังคือที่แบบครบทุกอย่างเลยจริงๆนะครับผมจะไม่ได้มีครบวงจรมาตั้งแต่ทีแรกแล้วตอนแรกเป็นยังไงครับมีอะไรบ้างคือทีแรกเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนว่าจะมีแค่เป็นรับศพจากที่โรงพยาบาลจากที่บ้านอะไรเงี้ยจะเป็นส่งที่วัดอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนก็ได้คำแนะนำจากลูกค้าคำแนะนำจากลูกค้าครับว่าทำไมไม่มีอันนี้ด้วยไม่มีอันนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมแบบทำไมแบบไม่มีโรงหรออะไรเงี้ยครับก็เลยเราก็ตอบโจทย์ลูกค้ามาทุกอย่างที่ลูกค้าถามอ๋อเดี๋ยวนะแปลว่าตอนแรกไม่ได้มีโรงศพใช่ครับคือตอนแรกคือตอนแรกแค่รับเลยใช่ครับรับคนไปส่งโรงพยาบาลใช่ครับอันนี้คือจะเป็นตั้งแต่ของรุ่นหนึ่งเลยรุ่นอ๋อ
รุ่นบุกเบิกใช่รุ่นบุกเบิกนะฮะแล้วก็รับคอมเมนต์มาเรื่อยๆจนมาทำลงศพใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วแล้วหลังจากนั้นมีไงบ้างต่อบ้างฮะก็หลังจากนั้นแล้วก็มีเริ่มมีครบวงจรทุกอย่างครับก็ตั้งแต่แบบทำโรงเลยมีรับศพเลยมีดอกไม้มีบริการทุกอย่างที่แบบทำพิธีอะไรอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมขอแยกเป็นไทยจีนแล้วก็คริสต์ได้ได้นะอ่ะอย่างของไทยก่อนของไทยก็จะมีถ้าเริ่มตั้งแต่รับศพเลยก็จะมีตั้งแต่ไปรับศพนะครับแล้วก็มีทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจากที่บ้านหรือโรงพยาบาลไปที่วัดครับครับผมแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นพิธีที่วัดแหละต่อจากที่วัดจัดการใช่ครับโอเคครับทั้งคริสต์นะครับแล้วก็จะมีจนเสร็จพิธีเลยก็คือพาลูกค้าไปลอยอังคารอ๋อครับผมถ้าเป็นของพุทธนะฮะของพุทธของพุทธครับไปต่อที่คริสครับถ้าเป็นคริสอันนี้เขาจะส่วนมากเขาจะนิยมฝังที่โบสถ์ครับผมอันนี้จะไม่ค่อยมีพิธีอะไรเยอะแยะครับจะเน้นไปที่โรงซะมากกว่าอ๋อครับแล้วจีนล่ะจีนจีนอันนี้พิธีจะเยอะที่สุดครับผมก็จะมีตั้งแต่ทำกงเต็กครับผมทำพิธีขอขมาศพที่โรงพยาบาลแล้วก็มีทำกงเต็กที่วัดครับแล้วก็ยันพาลูกค้าไปออกสุสานเพื่อนำร่างไปฝังที่หลุมครับผมมีบริการครบหมดทุกอย่างโอ้ครบวงจรนะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้ผมไปเมาส์กับแม่คุณมาแม่คุณบอกว่าคุณเนี่ยทำทุกขั้นตอนมาหมดแล้วเรียบร้อยครับถูกไหมก็ต้องฝึกครับเพราะว่าก่อนที่จะไปสอนพนักงานสอนอะไรได้ก็ต้องทำให้เป็นเองก่อนครับผมโอ้โหไทยจริงคริสทำเป็นหมดเลยทำเป็นโอ้แน่นอนจริงๆนะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะครับคุณผู้ชมเรื่องราวของสุริยา9คอฟฟินไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับจะมีเรื่องของการทำธุรกิจด้วยเพราะว่าเราอยู่กันมาเกือบ70ปีแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาคุณซันกับคุณเซฟไปคุยกันต่อกับพี่คิงในสตูดิโอกันดีกว่าครับโรงอยู่ไหนโอ้โหทำไมทำบรรยากาศน่ากลัวแบบนั้นล่ะครับคุณผู้ชมเอานะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้เนี่ยเราจะมาคุยกับ2นักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อจากสุริยาหีบศพกันต่อนะครับพักสักครู่เดียวครับต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 กลับเข้ามาสู่ช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าธุรกิจสุริยาหีบศพเนี่ยนะครับเขามีการบริการครบวงจรแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เขาเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเราจะมาคุยกับทายาทรุ่นปัจจุบันของเขาในช่วงคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับและคนที่จะมาคุยกับเราในช่วงนี้นะครับก็คือคุณซันกับคุณไซเฮฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือทายาทของสุริยาหีบศพใช่ครับวันนี้ไม่ได้นำผลิตภัณฑ์มาผมเลยอาสาเป็นศพให้อันนี้เป็นบาดแผลนะร่องรอยต้องถามก่อนครับว่าสุริยาหีบศพเนี่ยชื่อเนี้ยมีมานานแล้วกี่ปีแล้วครับประมาณเกือบ70ปีครับเกือบ70ปีใช่ครับโหแปลว่าทำมานานรุ่นเราเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่3ครับรุ่นที่3อากงสมชายก็จะเป็นรุ่นที่1รุ่นแรกส่วนคุณพ่อจะเป็นรุ่นที่2ครับอ่าฮะแล้วก็ผมรุ่นที่3ครับเป็นรุ่นที่3ใช่ครับทีเนี้ยหลายๆคนใครเค้าก็พูดว่านะเกิดมาพ่อแม่มีธุรกิจอยู่แล้วยังไงก็เสือนอนกินคำนี้เรารู้สึกยังไงฮะก็จริงๆแล้วมันจะไม่ได้เป็นเสือนอนกินขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวผมเองแล้วก็พี่สันเนี่ยครับก็คือต้องทำทุกอย่างเหมือนกันครับผมตั้งแต่ฝึกทำทุกอย่างครับตั้งแต่ฉีดยาศพนะครับแล้วก็ไปรับศพเองแบบออกหน้างานเองครับผมใช่ครับก็ดูแลลูกค้าดูแลหน้างานจนเสร็จพิธีครับอ่าฮะอันนี้ก็คือว่ามาเราก็ไม่ใช่ว่ามานั่งรออย่างเดียวไม่ใช่เราต้องเข้าไปรู้กระบวนการวิธีการทำงานที่เขาทำมาก่อนอยู่แล้วใช่ครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้ใช่ครับใช่ไหมมีลงไปทำโรงเองด้วยไหมมีครับก็อากงกับคุณพ่อเนี่ยก็ปูพื้นฐานมาปูรากฐานมาไว้ฮะเราก็มาพัฒนาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าฮะครับผมแล้วพอเราเข้ามาสัมผัสแล้วฮะเราเห็นอะไรบ้างว่าเฮ้ยมันจะต้องแก้ไขตรงไหนจะต้องพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมบ้าง
ก็ธุรกิจเนี้ยต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเพราะว่าจะเป็นงานครั้งสุดท้ายของคุณลูกค้าเราก็ต้องให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้งานออกมาเรียบง่ายแล้วก็ดูดีที่สุดครับครับแล้วก็รวมถึงการทำโรงก็ต้องมีมาตรฐานครับผมแล้วก็พัฒนาแบบโรงครับให้ทันตามยุคสมัยครับก็ต้องพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยใช่ครับณปัจจุบันตามความต้องการของลูกค้าใช่ครับแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงครับสองคนก็ผมจะคอยสแตนบายรับสายคุยกับลูกค้าแล้วก็แนะนำลูกค้าทุกขั้นตอนนะครับครับแล้วก็จะมอบหมายส่งงานให้คุณเซฟไปสั่งให้พนักงานทำหีบเตรียมหีบแล้วก็เตรียมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะดูแลผมจะเป็นออกไปดูแลหน้างานเป็นสัดส่วนใหญ่ครับก็ลูกค้าโทรมาเนี่ยเขาโทรมาปรึกษาเราไหมว่าพอดีคนที่จะใช้เนี่ยนะตัวใหญ่ขนาดไหนต้องใช้โรงขนาดไหนเราให้คำปรึกษายังไงก็ถ้าเป็นไซส์มาตรฐานก็จะได้น้ำหนักประมาณสัก70ถึง80โลอะไรเงี้ยครับถ้า100กว่าโลแล้วก็คือต้องสั่งทำพิเศษครับก็ขอเวลาลูกค้าครับอ่าฮะแล้วพอเรามาเริ่มทำธุรกิจอย่างจริงจังเนี่ยนะดูอย่างในรูปนี่ก็คือทีมงานที่ทำอยู่ใช่ไหมฮะครับผมที่ขึ้นในจอเนี่ยนะพอเราเข้ามาดูธุรกิจอย่างจริงจังเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอุปสรรคนะครับก็เรื่องของเวลาครับแล้วก็การดูแลลูกค้าบริการลูกค้าหน้างานนะเพราะว่าต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจครับแล้วก็ชอบในผลงานที่แบบว่าลูกค้าให้โจทย์มาแล้วก็เราต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับครับแล้วก็คืองานนี้มันเป็นงานที่เป็นเวลาคือจะต้องสแตนบาย24ชั่วโมงครับผมเพราะว่ามันเป็นคือเราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เสียเนี่ยครับคือเขาจะเสียเวลาไหนครับผมเพราะว่าอย่างเช่นเสียแบบตอน 01:00 น 02:00 อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพร้อมสแตนบายที่จะออกไปรับศพของผู้เสียได้ครับอันนั้นก็คือธุรกิจการบริการของเราด้วยใช่ครับใช่มั้ยก็ต้องมีสแตนบายรอไว้เลย24ชั่วโมงใช่ครับตายปุ๊บโทรมาเราไปดูแลปั๊บแบบนั้นเลยครับผมแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับโรงศพเนี่ยเกี่ยวกับความตายมันก็เดิมๆอ่ะไม่เห็นต้องมีอะไรพัฒนาอะไรก็ทำโลคนตายก็เอามาใส่โลงเสร็จก็เอาไปวัดเผาแบบนั้นในความคิดของคุณซันก็การดูแลงานนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเราก็ต้องพัฒนาคิดคนรูปแบบใหม่ๆรูปแบบหีบทรงใหม่ๆรูปแบบไม่ให้น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะทำทรงแบบเป็นโมเดิร์นหน่อยครับผมครับก็มีการพัฒนารูปแบบโรงศพใช่ครับให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วพัฒนาการบริการดูแลลูกค้าให้ทั่วถึงนี่ใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าอันนี้เป็นสไตล์ใหม่เลยไหมใช่ครับก็จะเป็นฝานูนครับอ่าฮะครับเรียกว่าฝาทรงธรรมครับผมอันนี้เรามีการนำเสนอลูกค้าใช่อันนี้คือฝาทรงธรรมครับตอนนี้ก็อยู่เป็นเซตยอดนิยมของทางร้านเหมือนกันครับที่ลูกค้าใช้บริการเยอะที่สุดเหมือนกันครับใช่ครับส่วนอันนี้ก็เป็นของจีนแล้วก็ของคริสอันนี้ของคริสแล้วก็มีการออกแบบให้ใช่ครับมีการมีไหมที่แบบลูกค้าโทรมาสั่งจองล่วงหน้ามีครับก็มีจองบางทีจอง10ปี20ปีลงจนลงที่ลูกค้าแบบจองเก่าผุอะไรเงี้ยพอถึงเวลานั้นเราก็ต้องนำมารีโนเวทใหม่ครับคือสั่งจองล่วงหน้าไว้เลย10ปีใช่ครับแล้วการรีโนเวทเนี่ยผมเคยได้ยินแต่รีโนเวทบ้านครับแต่นี่รีโนเวทโรงใช่ครับให้ทำใหม่ก็คือทายาทเขาจะโทรมาบอกเราใช่ไหมว่าตอนนี้ต้องการใช้โรงแล้วใช่ครับเราก็ไปดูที่เขาจองเอาไว้แล้วเราก็นำมาปรับปรุงรีโนเวทใหม่ให้ดูดีครับคนที่จองล่วงหน้าเยอะไหมเยอะก็เยอะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบอาการโคม่าแล้วจองไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับอ๋อก็อาจจะเป็นกรณีที่แบบว่าผู้ป่วยโคม่าอยู่ติดเตียงแล้วอะไรอย่างนี้อยู่ในห้องฉุกเฉินอะไรพวกนี้ใช่ครับขอคำแนะนำว่าควรทำยังไงดีอะไรเงี้ยทางร้านก็จะให้คำแนะนำทุกอย่างครับก็ตั้งแต่ให้ทางญาติแบบไปทำเอกสารหรือว่าเรื่องตั้งแต่เรื่องทำเอกสารยันให้ทางร้านไปรับศพที่โรงพยาบาลครับครับผมแล้วเห็นว่าที่เราทำบริการครบวงจรก็คือว่าบางคนเนี่ยใช่ไหมคนในครอบครัวเสียชีวิตไปยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนจะต้องทำยังไงต่อจะไปติดต่อวัดที่ไหนจะไปติดต่อรถรับศพที่ไหนไปแจ้งตายยังไงอันนี้เรามีบริการด้วยใช่ไหมฮะมีทุกอย่างครับผมก็คืออันนี้จะทางร้านจะบริการครบวงจรเลยครับตั้งแต่รับศพครับฉีดยาศพแล้วก็รับฝากศพก็มีครับผมอยู่ที่โรงงานครับแล้วก็ยันทำพิธีอะไรที่วัดก็จะมีครบหมดทุกอย่างยัน
ถ้าเป็นของพุทธก็ถ้าเป็นจบงานเลยก็จะพาไปลอยอังคารครับผมแต่ถ้าเป็นทางจีนเนี่ยครับก็จะพาไปออกสุสานครับผมอย่างวันแรกเนี่ยครับก็ลูกค้าจะทำอะไรไม่ค่อยถูกครับยืนช็อกอยู่ก็จะแนะนำลูกค้าแล้วก็บางทีก็ไปแจ้งเสียชีวิตให้ลูกค้าที่เขตอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ของเราไปดำเนินการให้เลยใช่ครับลูกค้าเอาเอกสารมาแล้วก็แนะนำวัดว่าถามว่าลูกค้าอยู่แถวไหนครับเดี๋ยวผมแนะนำวัดให้ติดต่อวัดให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบริการเพราะว่าวันแรกส่วนใหญ่ก็จะทำอะไรไม่ค่อยถูกอยู่แล้วครับก็เราก็จะมีการถามลูกค้าว่าจะไว้ที่บ้านหรือไว้ที่วัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เข้าไปดำเนินการให้ใช่ครับจนถึงสวดศพเสร็จเผาศพเสร็จจนลอยอังคารนั่นคือเสร็จกระบวนการของเราใช่ครับก็เรียกว่าเราก็เป็นที่พึ่งยามยากของเขาใช่ครับใช่ไหมในยามที่แบบว่าเขาไม่รู้จะทำอะไรครับไอ้ตรงเนี้ยทำมากี่ปีฮะในส่วนของการบริการเนี่ยนะที่ทำครบวงจรอะมาทำในรุ่นเราหรือตั้งแต่รุ่นก็ผมก็ซึมซับมาตั้งแต่ประมาณสักอายุ15ครับอายุ15ก็คุณพ่อให้ไปออกงานกับพนักงานเพื่อไปดูแบบดูข้อผิดพลาดดูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะได้นำมาบริหารจนทุกวันนี้ครับให้มันดีขึ้นครับผมพัฒนาให้ดีขึ้นมาเริ่มที่รุ่นเราเลยใช่ไหมที่การบริการตัวเนี้ยใช่ครับผมอ๋อแต่ว่าคงกับคุณพ่อก็ปูรากฐานกันมาดีแล้วครับเราก็แค่มาพัฒนาให้เพิ่มขึ้นเราไม่ได้ขายแค่โรงศพใช่ครับเราขายการบริการด้วยใช่ครับใช่ไหมแล้วพื้นที่ที่เราไปบริการเขาเนี่ยครับที่ไหนบ้างทั่วประเทศครับทั่วประเทศใช่ครับต่างประเทศมีไหมต่างประเทศก็มีส่งที่สนามบินส่งลงไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็รับศพส่งลงไปแล้วก็รับศพต่างประเทศกลับมาไทยก็มีครับไปรับศพมาด้วยก็จะประสานงานให้อะไรเงี้ยครับใช่ครับการบริการของเราเรียกว่าคุณตายแล้วคุณไม่อ้างว้างครับสุริยาหีบศพดูแลให้ครับวันสต็อปเซอร์วิสครับวันสต็อปเซอร์วิสนะใช่ครับแล้วมีไหมที่แบบว่าลูกค้ามาบอกว่างานเนี้ยอยากได้งานแบบว่าไม่อยากโศกเศร้าอ่ะช่วยจัดให้หน่อยได้ไหมให้แบบว่าบรรยากาศแบบว่ามันดูเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อยู่บนสวงสวรรค์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะจัดให้เหมือนงานแต่งเลยทีมงานแต่งอะไรเงี้ยครับพอแขกมางานก็จะลืมเรื่องโศกเศร้าเสียใจก็จะเน้นกันถ่ายรูปซะมากกว่าครับก็มีจุดให้ถ่ายรูปใช่ครับก็คือเหมือนงานแต่งเลยครับเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาไม่อยากให้งานดูออกมาเศร้ามากจะให้แบบเหมือนเป็นงานพบปะอะไรเงี้ยครับผมอยากให้แบบมันได้เจอมาคุยกันอะไรอย่างงี้ครับเขาเลยแบบอยากได้ทีมงานที่แบบว่าสดใสหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ครับเราก็จัดให้ตามความต้องการของลูกค้าใช่ครับใช่แล้วในเมื่อเราเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเรามีการรับมือกับคู่แข่งยังไงบ้างรับมือจากคือเราจะเน้นกันด้านบริการกับช่วยเหลือเป็นหลักครับบริการก็คือดูแลลูกค้าหน้างานอย่างที่พูดไปนะครับส่วนการช่วยเหลือก็คือผู้ที่กำลังทรัพย์น้อยหรือไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดงานก็มาติดต่อเราได้ครับครับแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเราก็เหมือนพัฒนาพยายามสร้างการตลาดในหลายๆทางครับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เยอะขึ้นครับผมให้ลูกค้าสามารถสะดวกที่จะติดต่อเราได้ง่ายขึ้นครับผมแล้วนี้ผมถามหน่อยหลายๆคนเนี่ยทำธุรกิจเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนทุเรียนอะไรต่างๆเวลาไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หรือไปบ้านแฟนก็จะเอาเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยไปมอบให้ครับของเรามีไหมของเราทำลงศพทำหีบศพอ่ะมีลูกค้ามาสั่งครับเอาลงศพผูกโบแล้วก็ไปมอบให้กับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เพื่อนไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ครับก็คือเอาหีบศพเนี่ยนะผูกโบไปเลยใช่ครับอ๋อแล้วก็ได้ไปทำบุญใช่ไหมให้กับผู้ยากไร้ก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งใช่ครับอ๋อมีด้วยมีครับเราก็ทำให้ครับก็เป็นมิติใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นจุดแข็งของเราครับใช่ไหมจุดแข็งของสุริยาหีบศพครับผมแล้วก็ในช่วงโควิดนี่เรามีผลกระทบไหมผลกระทบมีเยอะเลยครับยังไงครับช่วงโควิดก็ทั้งผลิตไม่ทันแต่ว่ามีงานเข้ามาเยอะจริงครับก็จะมีทั้งซื้อแล้วก็ขอรับช่วยเหลือขอการช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับถ้าขอการช่วยเหลือก็คืออย่างเช่นแบบติดโควิดทั้งครอบครัวไม่มีใครที่จะไปร่วมงานจัดงานได้ทางผมก็จะไปดูแลให้ครับไปดูแลตั้งแต่ไปรับร่างที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปที่วัดทำนิมนต์พระอะไรเงี้ยครับว่างดอกไม้จันทร์ก็คือทำแทนญาติทุกอย่างครับทำแทนให้เขาหมดเลยใช่ครับก็คือว่ามันจะสวนกระแสการก็คือผลิตภัณฑ์หีบศพเนี่ยเราออกเยอะจนผลิตไม่ทันใช่ครับแต่รายได้ที่สุริยาหีบศพควรจะได้เนี่ย
มันน้อยครับถูกไหมฮะใช่ครับผมแล้วก็มีผู้ยากไร้ด้วยตรงนี้เรามีกิจกรรมหรือมีโครงการไหมฮะที่แบบว่าช่วยเหลือผู้อยากไร้ลงศพบริจาคลงศพอะไรอันนี้ถ้าเป็นสำหรับในเคสโควิดนะครับคือทางร้านจะมีกองทุนอยู่แล้วครับที่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีกำลังหรือผู้ยากไร้ที่จะจัดงานนะครับผมคือสามารถมาขอลงบริจาคหรือว่ากองทุนนี้ได้ครับเพื่อที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปชาปนกิจที่วัดครับผมคือสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมอย่างบางทีโทรมาหาผมเนี่ยมีเงินอยู่แค่พันเดียวทั้งกระเป๋าทั้งตัวผมก็ช่วยได้นะครับก็คือฟรีทุกอย่างเลยอย่างบางทีฟรีจนค่ารถแล้วก็ให้ค่ารถกับลูกค้ากลับบ้านด้วยครับเป็นค่าเดินทางครับนี่นะฮะที่เห็นอยู่นี่ก็คือโรงศพที่เราบริจาคให้กับผู้ยากไร้ใช่ครับใช่ไหมฮะครับผมอันนี้เราก็จะมีกองทุนอยู่แล้วมีกองทุนครับแล้วก็โดยเฉพาะคุณเซฟเนี่ยจะเป็นคนที่จะรับโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดเวลาคนมาติดต่อว่าเขามีความต้องการอย่างไรขาดเหลืออย่างไรใช่ครับเราก็จะบริหารตรงนี้ไปครับก็สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าครับผมนะฮะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยเนี่ยนะฮะนี่ใช่ไหมที่อันนี้ก็ตั้งไว้ที่โรงงานเลยใช่ไหมครับอันนี้ไปบริจาคที่วัดครับตามมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเพื่อมอบให้ผู้ยากไร้ต่อไปครับทีนี้พอเราบริหารมาจนถึงตรงนี้แล้วนะฮะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมฮะจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพอมาถึงในยุคเรามันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะครับเพราะว่าพิธีการอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแบบบางทีลูกค้าอยากต้องการงานให้ออกมาดูดีที่สุดแบบโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยทางผมก็จะมีประสานงานให้ครับแล้วเรามองว่ากลยุทธ์หรือแนวคิดอะไรฮะที่ทำให้สุริยาหีบศพเนี่ยอยู่ได้ถึง70กว่าปีแล้วครับก็จะเป็นการพัฒนาการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ให้ลูกค้าแบบประทับใจครับที่ในงานที่ลูกค้าแบบได้เลือกให้เราดูแลครับผมคือทางร้านก็อยากพยายามที่จะทำงานครั้งสุดท้ายของคนที่ลูกค้ารักเนี่ยครับผมให้ได้ดีที่สุดใช่ครับก็คือทำทุกอย่างตามโจทย์ของลูกค้าทุกลูกค้าอยากได้อะไรทางร้านก็จะจัดหาให้ครับผมก็คือความใส่ใจของเราใช่ครับความใส่ใจนะฮะครับอ่ะมองอนาคตธุรกิจของสุริยาหีบศพยังไงครับก็อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีผมก็เชื่อว่าจะส่งผลดีต่ออนาคตครับก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดดูแลคุณให้ดีที่สุดครับดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดครับหากคุณขาดที่พึ่งติดต่อสุริยาหีบศพได้นะครับช่องทางการติดต่อครับก็ติดต่อได้ที่ LINE แอดเลยนะครับแอดสุริยาครับนี่ที่ขึ้นนี่เลยนะครับ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนผู้ยากไร้หรือผู้กำลังทรัพย์น้อยถ้าสะดวกเข้าไปติดต่อสาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยครับสุริยาจะมีหลายสาขาครับผมกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดครับใช่ครับสุดท้ายขอถามนิดนึงเคยมีสาวๆมาถามไหมโอ้ทำธุรกิจอะไรแหละคะก็มีบ้างแล้วพอเราตอบเขาว่าไงก็สุริยาหีบศพครับเขาก็ยิ้มก็ยิ้มโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณซันกับคุณเซฟนะฮะเรียกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับทายาทรุ่นที่3แล้วนะฮะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราพักเรื่องราวตรงนี้ไว้สักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนะครับผมจะพามารู้จักอาชีพแปลกๆกันช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพีวิธีรวยต้องรวย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 กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกลอนเบรกเนี่ยผมบอกว่าจะพามาดูอาชีพแปลกๆนะครับแต่ก็ว่ามันก็แปลกจริงๆนะครับก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ยังไงที่สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีข่าวมาฝากนะครับไม้มีค่าใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้จริงนะฮะปลอดขออภัยนะฮะมียอดปล่อยสินเชื่อแล้ว137ล้านบาทนะครับช่วงนี้หลายคนอาจกลับไปต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะครับกลับไปทำสวนทำไร่ทำการเกษตรหรือว่าทำธุรกิจเล็กๆในครอบครัวนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยประสบปัญหาคล้ายๆกันนั่นก็คืออยากจะไปขอกู้เงินจากธนาคารนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านอกจากบ้านรถที่ดินแล้วนะครับไม้ยืนต้นไม้มีค่าก็สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินได้นะครับเช่นสักพยุงมะค่าตะเคียนทองกฤษณาหรือมะขาม
มะม่วงมะขามเทศทุเรียนขนุนสามารถนำมาใช้ได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหมด58ชนิดด้วยกันนะครับราคาประเมินก็จะแตกต่างกันไปตามชนิดขนาดอายุเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบวงแล้วก็ปริมาตรเนื้อไม้นะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการผลักดันให้มีกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินแหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการ SME และไมโคร SME นะครับโดยใช้ไม้ยืนต้นที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับย้ำนะครับว่าต้องปลูกในที่ของเรานะครับไม่ใช่ไปแอบตัดตามป่าหรือจากที่ดินของคนอื่นมามันผิดกฎหมายนะครับเรียกได้ว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะครับคุณจะปลูกจะนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าหรือจะขายสร้างรายได้ก็ได้นะครับใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอเงินกู้ก็ได้ทำให้เข้าถึงสินเชื่อที่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนไม่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบนะครับลงทุนต่อยอดธุรกิจได้แล้วก็ส่งผลดีต่อสถาบันการเงินที่สามารถปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยสร้างอากาศที่ดีสร้างทัศนียภาพที่ดีช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ในสังคมวงกว้างเลยนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์โทร025474944นะครับนะฮะใครที่ปลูกต้นไม้ไว้นะครับและอยู่ในจำนวน58ชนิดนะครับก็สามารถไปขอกู้เงินกับสถาบันทางการเงินได้นะครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับผมคิงณภัทรและทีมงานรายการคัมภีร์วิถีรวยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับเชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยวิธีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่วิธีรวยเอารวย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 